มาวัดสุทัศน์นอกจากจะมาดูภาพวาดเปรตวัดสุทัศน์อันเรื่องชื่อแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มาดามขอแนะนำนั่นก็คือพระกลักฝิ่นองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทยค่ะพระกลักฝิ่นคืออะไรย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3สมัยนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาจำนวนมากพระองค์มองว่าฝิ่นเป็นยาเสพติดที่บั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระราชโองการกวาดล้างฝิ่นครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปี2382ได้ฝิ่นดิบและฝิ่นสุกน้ำหนักรวมกันกว่า 200,000 กิโลกรัมคิดเป็นเงินในสมัยนั้นมากกว่า18ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อทำการเผาทำลายฝิ่นแล้วก็เลยทรงนำกลักฝิ่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพฝิ่นจำนวนมากมาหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการเปรียญวัดสุทัศน์เทพวรารามแห่งนี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ก็ทรงพระราชทานนามพระกลักฝิ่นนี้ว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าผู้ประเสริฐสุดค่ะมีความเชื่อกันอย่างยาวนานนะคะว่าใครอยากจะขอโหสิกรรมอยากจะขอขมากรรมหรืออยากจะขอถอนคำสาบานต่างๆเพื่อให้ได้ชีวิตใหม่ต้องมาไหว้พระกลักฝิ่นที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ค่ะ